ข้อที่5นะคะให้เวกเตอร์ u เท่ากับ 2i ลบ j บวก k และเวกเตอร์ v เท่ากับลบ i บวก j ลบ 2k จงหาเวกเตอร์2เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ f ที่มีขนาดเท่ากับขนาดของ u.v นะคะแล้วก็มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดด้วยเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะคะก็คือข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราหาเวกเตอร์อีกเวกเตอร์หนึ่งที่มีขนาดนะคะเท่ากับf u.v แล้วก็มีทิศตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดด้วยเวกเตอร์ u และ v คือเวกเตอร์เนี่ยจะประกอบด้วย2สิ่งนะคะก็คือขนาดและทิศทางนั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้ขนาดจะต้องเท่ากับ f u.v แล้วก็ทิศทางก็คือตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดด้วยเวกเตอร์ u และ v คือเราจะต้องแปลความหมายนะคะก็คือทิศที่ตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดด้วยเวกเตอร์ u และ v นั่นหมายถึงทิศทางของเวกเตอร์นี้จะต้องเท่ากับ u cross v นั่นเองนะคะเพราะว่าจากสมบัติของการ cross กันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์ u ไม่เท่ากับ0ไม่เท่ากับเวกเตอร์0และเวกเตอร์ v ก็ไม่เท่ากับเวกเตอร์0เนี่ยแล้วก็เวกเตอร์ u ไม่ขนานกับเวกเตอร์ v นะคะจะได้ว่า u cross v เนี่ยจะตั้งฉากกับ u และ v นะคะความหมายของเขานะคะของ u cross v นี่เป็นสมบัติข้อหนึ่งนะคะเราจะได้ว่า u cross v จะตั้งฉากกับ u จะตั้งฉากกับเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าทิศทางตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดด้วยเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นั่นก็หมายถึง u cross v นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการนำเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มาดอทกันก่อนนะคะเพื่อหาขนาด u.v เท่ากับจากหลักของการดอทนะคะที่เคยได้ทราบนะคะก็คือถ้าสมมุติให้เวกเตอร์ u คือ x1 y1 เวกเตอร์ v คือ x2 y2 เราจะได้ว่า u.v เท่ากับ x1 x2 บวก y1 y2 นั่นเองและถ้าเป็นระนาบ3มิติเราจะเพิ่ม z1 กับ z2 เข้ามาแล้วก็บวกกับ z1 z2 เพิ่มนะคะเท่านี้เองดังนั้นในข้อนี้เราจะได้ u.v เท่ากับ2คูณลบ1บวกกับลบ1คูณ1บวกกับ1คูณลบ2ก็คือนำสัมประสิทธิ์หน้า i มาคูณกันเองนำสัมประสิทธิ์หน้า j มาคูณกันและนำสัมประสิทธิ์หน้า k มาคูณกันนะคะจะได้เป็นลบ2ลบ1ลบ2ก็คือลบ5นั่นเองนะคะอันนี้คือ u.v แต่ว่าเขาบอกว่ามีขนาดเท่ากับ f ก็คือใส่ f เข้าไป f u.v ก็จะเท่ากับ f ลบ5ก็มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะดังนั้นขนาดเราได้แล้วว่าเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเท่ากับ5หน่วยนะคะส่วนทิศทางทิศก็คือ u cross v ดังนั้นเราต้องหา u cross vแล้ว u cross v หาได้อย่างไรนะคะก็คือใช้หลักของ det เข้ามาช่วยนะคะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็เราก็ตั้งไว้นะคะเป็น i j k u คือ2ลบ1 1ซึ่งก็คือนำสัมประสิทธิ์หน้า i มาใส่ตรงช่อง i หน้า j มาใส่ตรงช่อง j และหน้า k มาใส่ตรงช่อง k นะคะก็จะได้เป็น2ลบ1 1ส่วน v ก็จะเป็นลบ1 1ลบ2นะคะเสร็จแล้วก็ i กับ j ลอกลงมาแบบนี้นะคะสุดท้ายก็จะได้ u cross v เท่ากับนำใช้การคูณนะคะโดยถ้าคูณลงมาแบบนี้จะเป็นบวกถ้าคูณขึ้นไปแบบนี้จะเป็นลบนะคะเราก็เริ่มคูณลงมาแบบนี้นะคะ3ตัวคูณขึ้นไปแบบนี้อีก3ตัวก็จะได้เป็น
ลบ1คูณกับลบ 2i บวกกับ1คูณกับลบ 1j บวกกับ2คูณกับ 1k นะคะแล้วทีนี้คูณขึ้นก็เป็นลบนะคะลบ1คูณกับลบ 1k ลบกับ1คูณกับ 1i ลบกับ2คูณกับลบ 2j นะคะก็จะได้เป็น 2i ลบ j บวก 2kลบ k ลบ i บวก 4j นะคะได้คำตอบเป็น i บวก 3j บวก k นะคะ i บวก 3j บวก k นะคะอันนี้คือเวกเตอร์ u cross v นะคะที่เราคิดได้ออกมาแบบนี้นะคะเมื่อได้ u cross v แล้วดังนั้นข้อนี้เราก็ทราบแล้วว่าทิศทางเนี่ยจะต้องเหมือน u cross v เป็นแบบนี้ซึ่งเวกเตอร์ขนาด1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ u cross v เนี่ยก็จะคือ1ส่วน f u cross v คูณกับu cross คูณกับ u cross v ต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องมีอันนี้ก่อนนะคะก็จะได้เป็น1ส่วนรูท1กำลัง2บวก3กำลัง2บวก1กำลัง2คูณกับ i บวก 3j บวก k นะคะก็จะได้เป็น i บวก 3j บวก k ส่วนด้วยรูท11นั่นเองอันนี้คือเวกเตอร์1หน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกับ u cross v แต่ว่าเขาต้องการให้เราหาเวกเตอร์5หน่วยดังนั้นเราก็จะได้แล้วนะคะว่าเวกเตอร์5หน่วยที่มีทิศตั้งฉากกับระนาบที่ประกอบด้วยเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะคะหรือว่าที่มีทิศทางเดียวกับ u cross v นั่นเองนะคะก็จะคือ5คูณกับตัวนี้นะคะก็คือ i บวก 3j บวก k ส่วนด้วยรูท11นะคะก็ข้อนี้นะคะก็จะตอบแบบนี้นะคะตอบว่า5ส่วนรูท11 i บวก 3j บวก k นะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะหลักการนะคะสำหรับข้อนี้ก็คือขั้นแรกเนี่ยโดยสรุปนะคะเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องทราบว่าเวกเตอร์เนี่ยประกอบด้วยขนาดและทิศทางแล้ววิเคราะห์ออกมาว่าขนาดของข้อนี้เนี่ยคือ f(u.v) แล้วก็ทิศทางคือทิศของ u cross v เมื่อคิดได้นะคะก็ใช้สมบัติของ u cross v มาหานะคะแล้วก็สมบัติของ u.v มาหานะคะแล้วก็เมื่อหาทั้ง2 อย่างเสร็จแล้วก็นำมาประกอบกันเป็นเวกเตอร์ตัวใหม่นะคะโดยหาเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ u cross v ก่อนนะคะแล้วจึงนำ5มาคูณให้กลายเป็นเวกเตอร์5หน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกับ u cross v ตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะคะข้อนี้ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ